ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงติเตียนชนทั้งสองคนนั้นอย่างนี้แล้วทรงสรรเสริญพระชนกนาด้วยพระประสงค์จะเปิดเรื่องจากความเห็นผิดว่าพระองค์ทรงมีพระปีชาทรงเป็นปราชญ์ทรงฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์จะทรงเป็นเช่นกับพวกคนพาลได้อย่างไรก็ถ้าสัตว์บริสุทธิ์ได้เองด้วยการท่องเที่ยวไปในสงสารวัฏการบวชของคุณาชีวกก็ไร้ประโยชน์แล้วเขายังจะบวชอยู่ทำไมคุณาชีวกเป็นคนหลงงมงายเป็นคนเปลือยเหมือนแมลงเม่าหลงบินเข้ากองไฟจึงถูกไฟเผาตายคนเป็นอันมากล้วนโง่เขลาได้ฟังคุณาชีวกก็หลงเชื่อจึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรมเรียบเสมือนเรือที่พ่อค้าบรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณย่อมจมลงในมหาสมุทรผู้คนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมพาเอาบาปอันหนักยิ่งไปจมลงในนรกเช่นกันทูลกระหม่อมเพคะบาปกรรมของอลาตะเสนาบดียังไม่เต็มเขายังสั่งสมบาปกรรมที่จะทำให้เกิดในนรกอยู่การที่อลาตะเสนาบดีได้รับความสุขอยู่ในชาตินี้เป็นเพราะบุญที่เขาทำไว้ในชาติก่อนหากวันใดหมดบุญเขาจะได้รับผลกรรมเขาจะได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนผู้คนสั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยย่อมไปสู่เทวโลกเหมือนวิจกะแม้เป็นทาสก็ยินดีในบุญกุศลย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนตาช่างที่เขาช่างสิ่งของย่อมต่ำลงข้างหนึ่งแต่เมื่อเอาของหนักออกเสียข้างที่ต่ำก็จะสูงขึ้นวิชกะเกิดเป็นทาสประสบทุกข์ในวันนี้เพราะผลกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตชาติกรรมของเขากำลังจะหมดทูลกระหม่อมอย่าหลงเชื่อคุณาชีวกดำเนินทางผิดเลยเพคะเจ้าหญิงรุจาได้แสดงโทษการคบหาคนชั่วเป็นมิตรและคุณในการคบหากัลยาณมิตรแก่พระบิดาต่อไปว่าบุคคลคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันจึงทำให้เป็นคนเช่นนั้นเราคบใครย่อมติดนิสัยคนที่เราคบเราติดต่อใครย่อมติดนิสัยคนที่เราติดต่อเหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อมเปื้อนคันศรคนที่เป็นปราชญ์ไม่ควรคบคนพาลเป็นเพื่อนการคบคนพาลย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่าแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปด้วยส่วนการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ย่อมเป็นเสมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อของหอมแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยคนดีคบค้าสมาคมกับคนดีย่อมประสบแต่สิ่งที่ดีๆคนชั่วคบค้าสมาคมกับคนชั่วย่อมประสบแต่สิ่งที่เลวร้ายเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีตรัสเล่าถึงทุกข์ที่ตนเคยได้รับมาในอดีตให้พระบิดาฟังว่าแม้ลูกเองก็ระลึกชาติที่ตนเกิดและตายมาได้7ชาติและระลึกชาติที่ตนจุติจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดในอนาคตได้อีก7ชาติในชาติที่7ในอดีตลูกเคยเกิดเป็นลูกชายช่างทองในแคว้นมคธลูกได้คบเพื่อนชั่วทำบาปกรรมไว้มากเที่ยวคบชู้ภรรยาชายอื่นหลังจากตายไปกรรมนั้นยังไม่ให้ผลแต่บุญอย่างอื่นให้ผลก่อนลูกได้มาเกิดในแคว้นวังสะเมืองโกสัมพีเป็นลูกชายคนเดียวในสกุลเศรษฐีผู้สมบูรณ์มั่งคั่งมีทรัพย์มากมายคนทั้งหลายให้ความเคารพยกย่องสรรเสริญ
ในชาตินั้นลูกมีเพื่อนดีเป็นบัณฑิตเป็นพหุสูตรเขาได้แนะนำให้ลูกรักษาอุโบสถศีลกรรมนั้นยังไม่ได้ให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ถูกฝังไว้ใต้น้ำครั้นในชาติต่อมาผลกรรมที่ลูกทำไว้ในแคว้นมคธให้ผลลูกเหมือนคนดื่มยาพิษร้ายแรงลูกตายจากตระกูลเศรษฐีนั้นต้องหมกไหม้อยู่ในโรรวนรกนานเพราะกรรมของตนลูกระลึกถึงทุกข์ที่ประสบมาในนรกไม่มีความสุขเลยต้องทนทุกข์ในนรกนานแสนนานชาติต่อมาได้มาเกิดเป็นลาลูกพาผู้คนทั้งหลายไปด้วยหลังบ้างลาบรถไปบ้างเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาของคนอื่นครั้นลูกตายจากชาติลานั้นแล้วได้ไปเกิดเป็นลิงในป่าเพราะเกิดเป็นลูกลิงตัวผู้พวกลิงจึงนำลูกไปให้ลิงจ่าฝูงลิงจ่าฝูงจับลูกลิงไว้มั่นแล้วกัดลูกอันดะถึงจะร้องเท่าไหร่ก็ไม่ปล่อยลูกถูกลิงจ่าฝูงกัดลูกอันดะขาดเพราะผลกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติลิงนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นโคในทศนรัตถูกเขาตอนให้มีพละกำลังแข็งแรงลูกต้องทนทุกข์ทรมานเทียมแอกไถเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้ภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติโคนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคทรัพย์สมบัติมากในแคว้นวัชีกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์แสนยากครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ลูกต้องกลายเป็นกระเทยทนทุกข์ถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนให้เจ็บปวดใจไม่รู้จักจบสิ้นเป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ลูกคบชู้ภรรยาผู้อื่นลูกตายจากชาติกระเทยนั้นแล้วผลบุญที่เคยทำไว้จึงเริ่มกลับมาให้ผลได้ไปเกิดเป็นนางอัปสรในอุทยานนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีผิวพรรณน่ารักมีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตรสวมต่างหูแก้วมณีฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องเป็นบาทบริจาริกาของเท้าสักกะเมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงระลึกชาติในอนาคตได้อีก7ชาติที่ลูกจะไปเกิดบุญกุศลที่ลูกทำไว้เมื่อครั้งเกิดในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผลลูกจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกหลายชาติลูกจะเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายสักการะตลอด7ชาติจะเกิดเป็นหญิงอีก6ชาติในชาติที่7ลูกจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชายเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาแม้วันนี้นางอัปสรทั้งหลายก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอยู่ในนันทวันเทพบุตรนามว่าชวนะสามีลูกยังรับพวงมาลัยอยู่16ปีในโลกมนุษย์นี้รวดเร็วเหลือเกินสำหรับเทวดา100ปีในมนุษย์เป็นคืนหนึ่งและวันหนึ่งของเทวดาตามที่ลูกได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้กรรมทุกอย่างที่เราทำย่อมติดตามไปทุกชาติไม่ว่าจะเป็นบุญหรือกรรมหากยังไม่ให้ผลแล้วย่อมไม่รามือ